อะไรตัวนี้มันสละไอไม้มาลายล้อเรือกอไก่สะอาสะอำกำไรเนี่ยโอ้ต้องลั่นลิ้นเห็นหน่อยหรอกมันตัวรอเรืออันหนึ่งมันรอลิงแต่พระอุ้ยไม่อุ้ยที่บอกได้บอกสมัยนั้นบอกได้ลั่นลิ้นเลยว่าเอาตรงๆเลยเนาะเป็นยังเข้าใจกันได้แล้วก็จะได้ไปไข้หัวใส่เพื่อนนะว่าเพื่อนพูดภาษาไทยบ่ถูกก็ในสมัยก่อนนะบางคนเฮียนก็บ่จบป.4 จะเนี่ยเนาะบางคนจบแต่ครูที่สอนสมัยก่อนก็บ่ลั่นลิ้นน่ะแต่ลูกตะก่อนเฮาเป็นนักเรียนน่ะครูบ่ใช่หาลั่นลิ้นรอเรือก็ว่ารอเรือน่ะรอลิงก็ว่ารอลิงสอซิงอีหรอแสดงว่าครูก็บ่จบเหมือนกันครูป.4 ครูป.3 นั่นน่ะสมัยก่อนน่ะแต่เฮาก็ฮู้กับครูหมู่นี้นะจะไปดูถูกดูแคลนเพิ่นก็บ่ได้นะเฮาฮู้หนังสือมาเฮาเป็นทุกวันนี้ก็เพราะครูนะป.4 ครูป.3 ในสมัยก่อนๆ นะสอนเฮาอ่ะสมัยเมื่อเงินเดือนครู7บาท8บาทอ่ะ มันเดี๋ยวเป็นหลายหมื่นเนาะเนี่ยมันต่างกันอย่างเนี้ยนะ เพราะนั้นเขาก็บ่ต้องไปซีเรียสบ่ไปอันยังก็มันรอเรือรอลิงอย่างละชอชิงชอช้างอันยังเนาะปล่อยให้คนสมัยใหม่มันว่าไปคนสมัยเก่าเขาเหมือนเดิมจะมาปู่อุ้ยอันมาดัดแปลงมาเดียวเขี้ยวปู่อุ้ยมันมีสักซี่มันไปชัดจะได้เนาะดีบ่ดีมันว่ายอันเดียวฟันปลอมจะรูดออกเนี่ยว่านะก็ว่าไปตามนั้นนะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรอย่างมันนะโยมนะไม่ต้องไปซีเรียสมันจะเป็นรอลิงมันจะเป็นรอเรือมันจะเป็นรออะไรก็รอนั่นแหละเนี่ยที่วันที่เรามีชีวิตได้กำไรเนี่ยนะคือวันที่เราตั้งใจทำความดีนะถ้าไผ่ทำความดีเนี่ยก็จะมีกำไรนะถ้าไผ่ไม่ได้ทำดีทำแต่ความชั่วทำแต่บาปกรรมทำอะไรนี่ขาดทุนนะเนี่ยขาดทุน ไม่ได้กำไรอะไรเลยไปปอขาดทุนอีกต่างหากไปปอเป็นหนี้เป็นศีลเพื่อแถมต่างหากหลายหมื่นหลายแสนเอ้าจะเอาที่ไหนมาใส่มาแตนเพื่อนั่นนะผลสุดท้ายมาฆ่าตัวตายมันแล้วหลอดไปเงี้ยเนาะโอ้ก็กุดสั้นนะบทดีแมงบุ้งบัตันบัตายกั้นใบไม้อย่าเพิ่นว่าเนาะกรรมโบราณนะฮิเอาหาเอาเนาะพอเพื่อนนั่นกะนี่บางคนนี่โอ้ยบ่ใจมีอันยังพ่อแม่ก็บ่ได้มาบ่ได้หมุนอันยังฮื้อบ่มีทรัพย์สินเงินทองอันยังพ่อแม่ก็ทุกข์อีเนาะลูกก็ต้องกึดเอานะต้องขยันนะต้องหาการหางานทำนะต้องเก็บหอมรอมริบนะนี่ต้องกู้ฐานะของพ่อของแม่ขึ้นมากู้ฐานะของตัวเองขึ้นมาถ้าตั้งใจทำและก็ทำตามความตั้งใจนี่นะอาตมาว่าสำเร็จนะสำเร็จเสร็จสิ้นสำเร็จนี่นอกจากว่าแบบเนี้ยมาทำ ปล่อยไปตามกรรมกรรมกรรมอะกะกรรมอันยังกรรมบ่มีอะก็คือบ่มีอะตลอดอะเนาะมันบ่ได้อันเนี้ยที่เขาเรียกว่าแก้กรรมอะนะแก้ตรงนี้แหละไม่ใช่ไปแก้อย่างอื่นนะเนี่ยที่เรียกว่าแก้กรรมนี่พูดอะไรไม่ผิด
ที่จะทำให้คนใกล้ชิดมีน้ำตาบางทีเนี่ยเอาอู้เอาพูดอะไรอย่างออกไปนอกบางทีมันอาจจะผิดไปแคลงใจของลูกของหลานนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสะใภ้นะที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมันจิตใจน้อยอยู่แล้วนะนี่นะอันอย่างน้อยก็ให้นั่นนะถ้าให้แล้วมันสบายใจเนาะมันคล้ายๆยะนะแต่ปวดใจเขานี่มันประเภทแข็งแรงบึกบึนนี่เนาะเข้มแข็งใจก็เลยบอกให้อ่อนน้ำตาก็เลยบอกให้ออกเนาะแต่แม่ยิงนี่มันเป็นประเภทอ่อนแอเนาะเถียงเขาบอกแป๊ก็ให้แม่ยิงนี่เนาะพ่อแม่ดาก็ให้แต่แปลกยังนะเวลาพ่อแม่ด่าอย่างน้อยให้วะไอ้ที่ไปโรงเรียนนะครูไม่ใช่ฟาดเพี้ยเพี้ยบ่ให้อ่ะมันถ้าจะอายคือกันนู้นเนาะมันก็เลยอดไว้กะอันนี้ก็ไปแถมอย่างก็จะอู้จะจ๋าอันยังก็กึดหน้ากึดหลังอย่างน้อยจะไปคิดว่าใครว่ายังก็ว่าบางทีว่าออกไปแล้วถ้าเมื่อคนอื่นมันแคลงใจผิดใจอย่างนี้นะแล้วมันจะฮักเฮานี่ก็บ่ถ้าหาบ่มีพ่อมันจังเฮาละตอนนี้พ่อเฮาว่าให้มันจนว่ามันให้คนเฮานี่มันอยู่ที่ความปลอบใจเนาะปลอบโยนน่ะรูปหัวปลอบโยนจิตใจมันจะอ่อนไปตัวเราอ่อนให้ก่อนเออดักเหี้ยดักเหี้ยดักเหี้ยแม่ดักเหี้ยพ่อไปให้ใหญ่แล้วเนาะถ้าเป็นละอ่อนแท้ๆนี่เออให้เลยเนาะระวังตกคบหัวเลยกันเดียวตุ๊กตูห้องละตุ๊กตูหันหันหันเนี่ยละอ่อนมันกลัวแล้วเนาะมันบ่เคยหันตุ๊กตูอ่ะมันร่างจะคบหัวแท้กายอ่ะมันก็เลยดักอันนี้เป็นกุศโลบายของคนเฒ่าคนแก่เนาะในสมัยก่อนลูกหลานให้จุอย่างไรก็บ่ดักว่าจะได้ก็บ่ดักก็เลยจุว่าระวังตุ๊กโตจะกินตับดักบ่เดี๋ยวนี้ถ้ามึงบ่ดักกับเดี๋ยวตุ๊กโตจะกินตับแน่นอนนี่ล่ะกับเดี๋ยวตุ๊กโตก็เหมือนเรื่องหูอ่ะตรรรรรตุ๊กโตหันตุ๊กโตห้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมากินตับมึงอ่ะถ้ามึงบ่ดักนะเนาะนอนกัวนี่ก็ดักอ่ะค่ะนี่เปิ้นว่าจุคือคนเสียหายวอดวายอันนี้เป็นบาปมากบาปมหันต์แต่ถ้าจุคือเขาทำความดีจุคือเขาสว่างเมาสว่างเล่าสว่างจากความมืดสว่างจากกิเลสตัณหาเนาะถือว่าเป็นการจุที่ดีเนาะไม่มีผลเป็นบาปนะอย่างทุกเจ้านี่ก็บ่ใช่จุศรัทธานะคือทำความดีนะคืออู้คือฟังถ้าศรัทธาเห็นตัวเห็นด้วยก็ทำก็ตามใจนะถ้ามหันตัวมหันด้วยอุ้ยบ่ทำก็ตามใจอ่ะบ่มีไผไปบังคับขับเขตบ่มีไผไปบับไปใหม่เนาะ
เนี่ยธรรมะเป็นของกลางกลางไม่ใช่ของใครใครประพฤติปฏิบัติคนนั้นก็ได้นี่เนาะถ้าคนใดบ่ประพฤติปฏิบัติคนนั้นก็บ่ได้นี่ข้อต่อมาบอกว่าแฟนคือคนที่อยากให้เราดูแลนี่แต่พ่อแม่อยากให้เราดูแลตนเองให้ดีๆนี่เนาะคนละเรื่องคนละเรื่องแล้วนะพ่อแม่ทุกคนนี่โอ้ยหวังจะให้ลูกเป็นคนดีนั่นแหละบ่อยากให้เป็นอย่างอื่นน่ะขอมันอยู่ถ้อยฟังกรรมเหียหูกรรมเหียว่ายังจะไปเถียงจะไปขึ้นคิงฮาบาไอใส่พ่อใส่แม่เหี้ยก็ดีละเอ๋เนาะแต่อย่างว่านั่นนะความโกรธความเกลียดที่มันมืดมนอนธการมองอะไรไม่เห็นน่ะแม้แต่พ่อแม่ก็มองบานนะก็เลยด่าไปนี่มีข่าวที่ทางทีวีกับทางอย่างเนี้ยไอ้หนุ่มคนนั้นไปฆ่าพ่อฆ่าแม่บ่เหรอโอ้ยฆ่าถึงพ่อฆ่าถึงแม่ตำรวจพุ่งไปล้อมจับออกมาฮะเป็นว่ามันติดเหล้าเป็นว่ามันติดยาเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยคนปกตินี่ไผบ่เนี่ยบ่ทำเนาะเอ๊มันจะได้เล่ายาป่าปิ้งนี่มันถึงมีพิษมีภัยมีร้ายถึงขนาดนี้นะป้อบ่ฮู้จักป้อป้อบ่ฮู้จักแม่ป้อบ่ฮู้จักเมียป้อบ่ฮู้จักลูกบางทีป้อบ่ฮู้จักตัวเก่าอะเอามีดปาดคอตัวเก่าก็มีนะโอ้ยเดี๋ยวเนี่ยความมืดอะความมืดก็คือมองไม่เห็นน่ะมันมืดอ่ะเหมือนกับเขาไปที่มืดเนี่ยไปมองหันอะไรอย่างว่าพออย่างถึงมหันอย่างสักอย่างอ่ะบางทีเอาหน้าผากไปต่ำสิเสาตึงไฟตาออกมากมันผูกโอ้ยมันแนวออกที่หน้าผากนี่เลยเนี่ยเนาะก็มันมหันน่ะมันมืดอ่ะเขาจะไปโทษใครอ่ะตัวตัวเก่าก็บ่ได้มันมืดเนาะถ้ามันแจ้งสว่างถ้าเอาไปต่ำใส่อันนี้มันเกิดความประมาทของตนเองนะเกิดจากความไม่เฉลียวฉลาดเกิดจากความโง่อู้ง่ายๆเนาะทั้งๆที่เสาอันยังมันมีหั่นเฮาก็หันมันอยู่นี่เอาทำไมถึงต้องเอาไปต่ำใส่มัน อันนี้เกิดจากความประมาทพลาดพลั้งเผลอเลย หรือรู้ไม่เท่ากัน อันนี้ก็เป็นกันที่สนใจเอามาเล่าอู้สู่กันฟังเนาะเพื่อคลายเครียด เนี่ยป้าอุ้ยแม่อุ้ยยังเครียดกันอยู่ก่อนเนี่ยนะก็คงบ่เครียดละเครียดกับลูกกับหลานก็บ่เครียดเพราะบ่มีลูกมีหลานเนาะเอ้าในเมื่อไม่เครียดกับลูกกับหลานแล้วเครียดกับป้าอุ้ยก็บ่เครียดป้าอุ้ยตายไปหมดแล้วเนาะเอ้าเครียดกับพี่น้องเจ้าบ้านบ้านใกล้เฮือนเคียงก็บ่เครียดนี่เขาบ่ได้มาเนี่ยหยังฮือเฮาก็บ่ได้ไปเนี่ยหยังฮือเขาเห็นเนาะโอ้สบายก็อีอ่ะสบายอย่าไปเครียด ความเครียดมันเป็นความบ่ดีเป็นปีปัญหาปัญหาสำหรับตัวเอง
เนี่ยบางคนมีโรคความดันอยู่แล้วบ่รักษาความเครียดของตัวเองให้อยู่ในอันดับปกติเนี่ยนะความเครียดขึ้นเมื่อไรเมื่อนั้นแหละได้เรื่องบางคนปากบิดปากเบี้ยวเขาเรียกว่าเส้นเลือดในสมองตีบตันเนี่ยบางทีถึงกับแตกเนี่ยถ้าแตกแล้วเอาแล้วตายเพิกไปเห็นแล้วหูคิงเพิกเดียวเพิกหนึ่งหูคิงแต่ยิกเจ็บอยู่เนาะบางทีบ่เจ็บก็หายุกบ่ได้บ่มีแห้งมันตายเพิกตายนี่ไปแล้วอ่ะเนาะแต่มันทำไมถึงมาเน่าเนาะก็เลือดมันเดินอยู่อ่ะมีอยู่ลูกมันจะว่าเลือดมันบ่เดินเพียงแต่ว่าที่มันตายเพิกตายข้างนี่มันอยู่ที่สมองเลยลูกมันอยู่ที่สมองถ้าเป็นอัมพาตข้างซ้ายนี่เนาะก็แสดงว่าสมองซีกขวามันตรงกันข้ามโลกตามที่หมอว่านี่นะไม่ใช่เขาว่านะหมอนะ ถ้าเป็นอัมพาตทางซ้ายแสดงว่าสมองด้านขวาติบตันพิการนะถ้าเป็นอัมพาตทางขวาก็แสดงว่าสมองซีกซ้ายตังซ้ายพิการนะว่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าทั้งสองเหรอถึงซ้ายถึงขวาก็ดิ้นมาได้กันเนาะอู้ก็ไม่ได้อะคำนั้นมีแต่หายใจโค้ข้าโค้ข้าไม่ได้อะนะมาได้สักได้บักกี่วันก็ไปละเนี่ย อันนี้ส่วนมากก็เกิดจากความเครียดความสะสมนะหมักหมมทับถมอยู่นานไม่ปล่อยออกมาไม่ละไม่วางไม่ปลงในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกระทั่งที่มันมาอยู่กับเฮาเฮาก็ต้อนรับมันไว้เลี้ยงดูผู้เสือมันไว้มันก็อยู่กับเฮาเมินน่ะกะเนาะมันอยู่ดีสบายนี่นะมันอยู่กับเฮามันกินกับเฮามันไปไหนเนาะถ้าเฮาบ่โป่งมันบ่วางมันบ่มันไปขว้างบ่มันไปเทไปทิ้งอ่ะแล้วมันอยู่กับเฮามันจะฮึคุณนี่มันฮึโตดอ่ะน้องทำเอาเจ็บเก่าเมาหัวทำเฮาเป็นลมจักลมอัมพาตแน่โอ้เป็นอย่างไรยังเพิ่นว่าสุขภาพจะดีนี่นะปออุ้ยแม่อุ้ยถ้ายืนได้ก็คือยืนน้องเดินแล้วก็ฮึกแกว่งแขนตัวน่ะแกว่งแขนตัวเก่านี่เนาะแกว่งแขนแกว่งแขนแกว่งไปแกว่งมาฮะยืนอยู่ฮะฮึเลือดลมมันเดินสะดวกสบายยืนใกล้เสาใกล้อย่างเห็นหน่อยก็ดีมันจะสะเลเซซ้ำมันจะก้นจะยังก็กำเสาไว้นี่เนาะแกว่งแขนตึงซ้ายตึงขวานั่นแหละก้มก้มเงยเงยเฮาย่าลงถึงวันนี่นะทำย่าน่ะยกแข้งยกขาเดินตังก็คล่องดีก็ลงเองถึงวันนี้เฮาไปบินทบาทถึงวันน่ะเพราะเหตุใดเพราะมันมีเน้นตนเดียวมูนั่นก็ซื้อคำตำผ้าไปเฮียนต่อเฮียนยังพ่องเฮาก็บอกว่าบ่เป็นยังลูกศิษย์ลูกโยมไปตามทางของเจ้าเถอะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอาจารย์บ่ต้องเป็นห่วงอาจารย์ยังแข็งแรงอาจารย์ยังไปบิณฑบาตได้อยู่เฮาบิณฑบาตมาเจ็ดเจ้าล่ะบนผู้ก่อยไปฮะเมาะ
ก็บินบ่ไกลบ่เหมือนหมอกเหือออกโอ้ได้ออกกำลังกายดีโลดรับดีต่อกินข้าวลำนี่นี่มันได้ออกกำลังกายเหมือนกันนะการเดินเนี่ยแต่มันมีอยู่หันอย่างนะขอโทษเถอะมันเจ็บองค์ตีนเป็นน้ำใส่บะหินมาล็อกปกแป๊กนิดพอเอาไปไหนเอาเคยซุปเกือบอะเนาะไปไหนก็ซุปเกือบนั่นแหละถึงมาละเกือบอย่าทีนี้เวลาบินระบาดเนี่ยเปิ้นเหมือนหูซุปเกือบอะในวินัยนี่เปิ้นหูซุปเกือบออกจากวัดไปนะเดินไปพอไปถึงหมู่บ้านที่เขากำหนดจะเดินบินระบาดเนี่ยเปิ้นหูเตเอาบาทออกจากสายสนุกบาทเอโลแล้วก็หื้อถอดรองเท้าแล้วเอารองเท้านะใส่สายสนุกบาทเต็นเอโลแล้วก็เอาไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ตั้งที่เขาจะปิกหรือมาอันก็กำไปตัว เอาใส่ที่ไหนไปอย่างไรก็แล้วแต่นะเป็นอุ้มแต่บาทไปโลเกิบกบซุปนะเพราะนั้นญาติโยมเวลาใส่บาทก็เหมือนกันนะบางคนก็บ่ฮู้เรื่องฮู้แล้วบางทีก็จะใส่บาตรก็ใส่เกือบก็บ่ทอดมาหยังความจริงการทอดเกือบนี่เพิ่นถือว่าเป็นการเคารพนะในการใส่บาตรเพราะว่าพระก็ไม่ได้สวมรองเท้าและอีกอย่างหนึ่งพระไม่สวมรองเท้าแต่เฮาสวมรองเท้าก็เหมือนกับว่าเฮานี่ไปอยู่สูงกว่าพระก็ขยันเนี่ยเนาะเพราะว่าเขามีรองเท้าเพราะนั้นเวลาใส่บาตรเนี่ยเปิ้นคือถอดรองเท้าอย่างนะญาติโยมอะถอดรองเท้าบางคนก็ถอดเหมือนกันนะแต่ถอดแล้วน่ะไปยืนอยู่บนรองเท้าตัวเก่าเอารองเท้ารององค์ตีนไว้อันนั้นก็บ่ดีถอดก็ถอดแต่ๆนะตู้เจ้าบนย่ําดินเฮาก็ย่ําดินนะเนาะมันเป็นมารยาทนะเรื่องมันเป็นมารยาทความจริงแล้วนี่ก็บ่ฮู้นะพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้อย่างนั้นน่ะเนาะในวินัยอ่ะถ้าเขาจะคิดว่าเขาบ่มีเจตนาที่จะทำบาปอ่ะเขามีเจตนาที่จะทำบุญอ่ะคือจะเอาเข้าใส่บาตรอ่ะมันจะได้บาปจะได้ความจริงการสวมรองเท้าใส่บาตรบ่ได้บาปนะบ่ใช่เป็นเรื่องของบาปของบุญของอะไรอย่างเป็นเรื่องมารยาทเป็นเรื่องความเหมาะสมคิดไว้ดีกว่าเนาะ เรื่องมารยาทเรื่องความเหมาะสมเพราะว่าพระก็ไม่สวมรองเท้าเราเป็นคฤหัสถ์เราก็ไม่ควรจะสวมรองเท้าเหมือนกันแล้วก็ไปใส่บาตรอย่างนี้นะใส่ด้วยความนอบน้อมใส่ด้วยความเคารพในการทำบุญเนี่ยถ้าทำบุญนี่บัดทำบุญด้วยความเคารพเนี่ยมันก็จะเหมือนกับนางปัญจปาปานะคะที่เคยอู้ฟังอ่ะเนาะนางปัญจคือ5ปาปาคือบาปนางที่มีบาปอยู่5นะอันนี้ท่านทั้งหลายก็เคยฟังมาหลายครั้งหลายทีแล้วเขาก็ไม่ต้องมาว่ามาอู้แต่เพียงแต่ว่ายกตัวอย่างให้ฟังนะนางปัญจปาปาเนี่ยก็พ่อนางเนี่ยเอาดินเหนียวใส่บาตรของพระด้วยการซัดลงไป ซัดลงในบาตรไปแล้วก็แกะนางโคตรอย่างมาก็บอกหู้เนาะโคตรทือป่อโคตรทือแม่หู้ก็ว่าโคตรมันหมาเห่าทุเจ้าพระเจ้ามาบิณฑบาตยืนอยู่หน้าบ้านรำคาญหูเกียดในใจหูอย่างได้ก็มาหูแล้วก็เอาดินมาใส่บาตรก็บ่ใส่ด้วยความนอบน้อมบ่ใส่ด้วยความเคารพอย่างนี้กะเอาดินหยอดใส่บาตรทุเจ้าหรือพระพุทธเจ้าบาตรเกือบพระจะเจ
จะหลุดมืออย่างอ่ะอันนี้พูดเรียกว่าใส่บาตรโดยความไม่เคารพอ่ะ แล้วคณะที่ใส่บาตรก็จิตใจมันปุ่นมัวมันบ่ผ่องใสเนาะนางตายไปก็อย่างว่านั่นแหละบ่ดีบ่งามเสียงท่านก็บาป5แห่งอ่ะเนาะตาก็บ่ดีบ่งามเลยอ่ะสิอย่างได้หมูหูดังบี้อ่ะปากบึ้นอย่างกับผิวหยาบเนี่ยพดทุดงูหูอย่างกะคิ้วก็บ่งามอย่างยังสะปะกะโดยผลบาปที่นางทำบุญใส่บาตรด้วยดินเหนียวโดยความไม่เคารพในการทำบุญและก็มีจิตใจขุ่นมัวในขณะที่ทำบุญนั้นแต่นางมีดีอยู่อย่างนะถ้าไผ่ได้มาใกล้ได้มาถูกกรองถูกเนื้อถูกตัวของนางนี่ปดเต้าหูกินบ่ได้นอนบ่หลับอ่ะเมื่อคืนก็ตาลูเมาหานางมันมีเสน่ห์ตรงนี้เว้ยขนาดเป็นเจ้าพญามหากษัตริย์ยังลุ่มหลงทั้งที่นางก็บดีเหมือนงามเสียงท่านนี่เนาะแต่ว่าไผได้สัมผัสถูกต้องตัวนางแล้วโอ้โหมันแสนจะมีความสุขอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ว่ากันไปเรื่องในอดีตมันเล่าอู้สู่กันฟังบ่ได้นี่ก็ต่อไปเขาก็มาว่าถึงแถมเรื่องอันตะกี้ก็อู้เรื่องสเปเฮล่ากันก็คงจะได้คติไปอยู่พ้องเนาะวันที่ชีวิตไม่ขาดทุนก็คือวันที่ได้ทำบุญและให้อภัยนะที่มาบรรยายตะกี้เนาะข้อที่สองก็วันที่ชีวิตได้กำไรก็คือวันที่เราตั้งใจทำความดีเนี่ยเนาะนี่ก็เป็นคติอย่างเนี้ยนะพูดอะไรไม่ผิดจะทำให้คนใกล้ชิดมีน้ำตาเนี่ยแฟนคือคนที่อยากให้เราดูแลแต่พ่อแม่ก็อยากแล้วก็บอกให้เราดูแลตัวเองให้ดีเอาต่อไปก็รักษาดีเนี่ยรักษาดีรักษาอะไรรักษาดีอ่ะโอ้รักษาสิ่งมีคุณมีค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือรักษาสุขภาพร่างกายนะของเฮาเนี่ยเนาะคือดีนะแล้วก็รักษาสุขภาพจิตใจนะความคิดอันยังต่างของเฮานี่คือดีนะแล้วก็รักษาการงานหน้าที่เนาะโอ้มันรักษาได้หลายอย่างนะไม่ใช่รักษาก็ตัวเก่าอย่างเดียวต้องรักษาคนอื่นด้วยนะผัวก็ต้องรักษาเมียเมียก็ต้องรักษาผัวผัวเมียกันก็ต้องรักษาลูกนะลูกก็ต้องรักษาพ่อแม่เนาะครูบาอาจารย์ก็ต้องรักษาศิษย์ก็ต้องรักษาอาจารย์ประชาชนราษฎรพระสกนิกรก็ต้องรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันนี้รักษาดีด้านสาธุชนตั้งหลายเนาะเจ้านาปลูกนาแล้วบ่ใจว่าจะแล้วเสร็จนะปลูกนาแล้วบ่ใจว่าแล้วละแล้วเสร็จต้องติดตามดูแลน้ำในนาว่าน้ำมันแห้งกันน้ำมันเยอะเกินไปกันเนี่ยเพิ่นจะมีการขังน้ำลดน้ำไอ้หล่อเวลาเข้ามันกลมมันมานมันมีน้ำนมเนี่ยเข้าอ่ะนะเราต้องลดน้ำต้องอย่างนี้เนาะเอาใจใส่นะจนว่ามันแตกก่อออกรวงข้าวที่เขาปลูกนั้นนะเจ้าสวนปลูกต้นไม้เช่นปลูกต้นมะม่วงมะพร้าวขนุน
พุทธาปลูกกล้วยปลูกพริกมะเขือปลูกอะไรยังก็แล้วแต่ละนะมาใจว่าปลูกแล้วก็เป็นอันแล้วกันนะปลูกละปลูกขว้างนั่นแหละนะมาใจอย่างนั้นเขาปลูกแล้วเนี่ยเขาจะต้องขยันเอาเนี่ยที่เรียกว่าวัชพืชเนี่ยมันจะไปแย่งอาหารไปแย่งน้ำแย่งหยังแล้วก็มันจะบันใหญ่อีกมันจะบันใหญ่เพราะมันมีวัชพืชคือมันมีเนี่ยมีหยังไปแย่งอาหารมันนะนอกจากเขาเอาเนี่ยเอาหยังที่แวดต้นมันแล้วก็คือพวนดินกุ่นดินแปลงหล่องแปลงยังแล้วก็ มันลดน้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยก็จะไปใส่นักเกินไปนะบางทีใส่นักไปวันผูกใบเหี่ยว แต่ว่าใบยังแข็งอยู่นะเขียวจะดีวันนี้พอยังเหี่ยวหยบเหยียบเนาะนั่นแหละเขาใส่ปุ๋ยนักเกินไปมันเก็มอย่าปุ๋ยอ่ะเนาะใส่มันพอประมาณกะใส่น้อยๆจะไปใส่ใกล้เก้ามันลำไปอุ่ยแวดต้นมาห่างประมาณสักคืบกะสักเท่าไรเนี่ยถ้าต้นใบใหญ่ปุ๊บก็คือห่างเป็นวาสองวาเนาะทีนี้ไม้บางอย่างมันไม่มีรากแก้วสาเหตุที่มันไม่มีรากแก้วก็เพราะว่าเราไปตอนมันมาไปกอบกิ่งนั่นแหละ